ช่วงนี้นะครับน่าจะทําให้การทานอาหารสนุกขึ้นไปอีกไม่สำลักนะสนุกจนไม่สำลักนะนะครับเป็นการแข่งขันปอกทุเรียนนะครับแล้วก็กินทุเรียนหมอนทองในงานมหกรรมนะครับแหล่งท่องเที่ยวของดีนาหม่อมนะครับอําเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาแต่เชื่อว่าการแข่งขันกินทุเรียนหมอนทองที่นี่จะทำให้คุณผู้ชมสนุกกว่าทุกที่ที่เคยเห็นมาการันตีขนาดนี้เลยการันตีแบบนั้นเลยนะคะเชื่อว่าหมอนทองนี่นะคะทุเรียนหมอนทองเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนใช่แต่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เพราะว่าทุเรียนหมอนทองที่นี่มันไม่สุกค่ะมันยังดิบอยู่เลยนี่แหละครับหลังจากที่เสียงนกหวีดดังขึ้นนะครับสีสันและความสนุกสนานก็ตามมาทันทีครับแต่ละทีมก็เร่งนะครับปอกเร่งกินต้องบอกแบบนี้ต่างคนก็ต่างลีลานะครับมีวิธีการกินที่แตกต่างกันไปบางคนก็กินเร็วบางคนก็กินช้าบางคนก็เนี่ยครับแต่สีหน้าท่าทางเหมือนไม่ค่อยฟินกับรสชาติทุเรียนเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าที่นี่กินไปพางบ่นไปพรางนะครับงานนี้ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันปอกทุเรียนแล้วก็กินทุเรียนเนี่ยต้องใช้ความพยายามในการปอกทุเรียนอย่างทุลักทุเลเพื่อที่จะส่งให้เพื่อนร่วมทีมนะครับได้กินทุเรียนหมอนทองที่ต้องบอกว่ากินยากสุดๆในงานมหกรรมแหล่งท่องเที่ยวของดีนาหม่อมจังหวัดสงขลานั่นเองครับเนื้อทุเรียนยังติดเปลือกอยู่เลยจริงยังไม่ร่อนเลยอ่ะนะคะงานนี้ค่ะมีทั้งเสียงเชียร์เสียงบ่นของผู้ที่ลงแข่งขันเพราะว่าทุเรียนงานนี้แม้จะเป็นทุเรียนหมอนทองก็จริงอ่ะแต่มันเป็นทุเรียนที่มันยังดิบๆอยู่เลยแต่ก็กลายเป็นเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่ไปยืนเชียร์นะคะก็ถือเป็นไฮไลท์ในงานมหกรรมดูหน้าโอ้ยเอาอะไรมาให้กินเนี่ยคนปลอกดูสบายไปเลยตอนนี้คนกินดูลำบากดูทรมานไปเลยนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยก็เป็นสีสันนะคะในงานมหกรรมแหล่งท่องเที่ยวของดีนาหม่อมนั่นเองทำเอาผู้เข้าแข่งขันที่เข้าร่วมกินทุเรียนในครั้งนี้ถึงกับบ่นว่าเคี้ยวไม่ค่อยออกอะลูกเอ้ยใส่ฟันปลอมอย่าไปแข่งเลยนะใช่นี่ไงเคี้ยวไม่ค่อยออกเตรียมกลืนอย่างเดียวและหลังจากนี้นะคะคงจะขายลงกันหน้าดูนะยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แต่ทุกคนก็ยืนยันนะปีหน้าถ้ามีอีกเข้าแข่งขันแน่นอนก็รอดูแล้วกันจำได้หมดนะใครมามีหลักฐานนะออกอากาศแล้วนะใครไม่ไปนี่เช็คชื่อเลยน่าสงสารจริงโอ้โหอุตส่าห์ได้กินทุเรียนหมอนทองนะครับใช่ค่ะ